ันนี้ก็เป็นลายมือนะที่ฝากมาดูนะฮะเป็นผู้หญิงอายุ35นะดูโหราศาสตร์ไทยด้วยก็เมื่อวานก็เริ่มมาทวงละเมื่อไหร่จะได้นะเมื่อไหร่จะดูก็ดูตามเส้นที่เห็นนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นหมอดูดูตามเส้นที่เห็นนะอันนี้เป็นวาสนาเกิดขึ้นทางเส้นหลักฐานนะอันนี้อันนี้เป็นหลักฐานที่ยื่นไปข้างหน้าเป็นลักษณะชีวิตประโยชน์ผู้อื่นเห็นได้ว่าวาสนาเนี่ยเป็นเส้นโค้งไปกับเส้นชีวิตนะก็หมายถึงว่าชีวิตเป็นประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าอาจจะมีการงานรับผิดชอบอยู่เสมอเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็หมายถึงว่าเราทำเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าหาเงินมาได้ก็เลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยมาจากทางเส้นหลักฐานด้วยก็ทำให้การงานมีการงานรองรับเสมอแต่ด้วยจากเนื่องวาสนามีเส้นขาดเป็นเส้นขาดเป็นวาสนาที่ไม่ค่อยดีในมือถ่ายมาไม่ค่อยดีดูเทียบก่อนก็คัดไอ้ที่ดีที่สุดมาแล้วแล้วก็ใช้สายตาดูขาดอยู่ใต้เส้นสมองขาดใต้เส้นสมองวาสนาขาดเป็นวาสนาฟาดคอชีวิตก็จะเจออุบัติเหตุข้อที่หนึ่งอุบัติเหตุทางการเงินนะอุบัติเหตุทางทางชีวิตทางความรักหรือว่าทางทางร่างกายเป็นวาสนาที่อยู่เป็นวาสนาลำบากลอยๆนะดังนั้นถ้ามีวาสนาเสียเรื่องความรักก็ย่อมเสียด้วยงั้นผู้หญิงที่ลำบากก็น่าจะเป็นคนลำบากนะแทนความลำบากหลายๆอย่างนะแล้วก็แทนก็ว่าเรื่องคู่จะไม่ค่อยสำเร็จเราดูแค่วาสนาเส้นเดียวนะเส้นวาสนาเกิดขึ้นอีกเส้นหนึ่งเส้นสมองนะมีอาชีพการงานที่เกิดขึ้นจากความคิดเป็นตัวริเริ่มหาเงินได้เรื่อยทั้งหมดเป็นลักษณะร้อนรนแต่ว่าเป็นหลายเส้นพอเป็นหลายเส้นก็ต้องมีกิจการหลายอย่างหรือทำงานหลายๆอย่างมีธุรกิจหลายอย่างขึ้น3เส้น4เส้น5เส้นแนวโน้มเลยออกไปทางธุรกิจส่วนตัวไปหลังแล้วก็แต่วาสนาไอ้ตรงนี้ก็ทำให้เจ๊งวาสนาที่อยู่ใต้เนินลำบากทำให้เจ๊งง่ายเส้นชีวิตจะเป็นเส้นชีวิตเงินไม่พอใช้แต่ไหนว่าเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าในช่วงอายุ35ได้ปลูกบ้านปลูกที่อยู่ได้หรือว่าย้ายถิ่นฐานแต่ว่าเป็นเส้นลงทุนหรือเป็นเส้นเดินทางหรือว่าโยกออกมาประมาณ3435ประมาณปีที่แล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเส้นหลักฐานเดินทางอันนี้เป็นเส้นทำให้อยู่ประจำที่ไม่ได้ทำให้ต้องเดินทางออกจากหลักฐานที่หนึ่งก็ไปอยู่ที่เป็นเส้นถ้าเป็นทำคำพูดก็คือสั้นๆก็คือเส้นหลักฐานเดินทางคือหมายถึงว่ามีหลักมีฐานแต่ต้องเดินทางมีบ้านมีอยู่ก็ต้องเดินทางออก
เสมอเงินไม่พอใช้ลำบากทางด้านการเงินหมายถึงว่ามีปัญหาทางด้านการเงินเรื่องความรักก็ไม่ดีแต่หัวใจตรงนี้เป็นเกาะอันนี้เป็นคนหาเงินเก่งแต่ด้วยความรักตอนวัยรุ่นยังมีปัญหาเส้นเกาะเกิดขึ้นกับเส้นบุตรทำให้ไม่มีลูกหรือไม่อยากมีลูกไปเลยเราเป็นเกาะเป็นเกาะเกิดจากเส้นบุตรต่อให้มีก็ไม่รักบุตรก็มักจะทิ้งบุตรไปทำงานที่นู่นที่นี่ให้คนหนึ่งเลี้ยงแล้วก็ตัวเองก็จะส่งเส้นบุตรเสียเส้นเกียรติยศเป็นคนคำนึงถึงความมีเกียรติเป็นคนหน้าตาดีด้วยเพราะว่าเส้นเกียรติยศยาวบ่งบอกถึงหน้าตาเป็นคนทำอะไรมีศักดิ์ศรีมันไม่ชอบนั่งกินนอนกินของใครเส้นเกียรติยศร้อนรนมีเงินทองมากไม่ได้มักถูกบ่อนเบียนถูกบริวารรอบข้างเข้ามาพึ่งพาแต่เป็นคนพยายามเป็นคนดีมีศีลธรรมพยายามไม่ทำผิดกฎไม่คดโกงใครแค่หัวใจนี้ก็เป็นรอยช้ำตอนต้นก็มีรอยตอนนี้ก็มีรอยใครมีชื่อเสียงเสียเรื่องความรักเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพยายามก็ปกติทั่วไปก็มีความพยายามในหน้าที่การในการสร้างเนื้อสร้างตัวมีความมุ่งมั่นนะแต่เส้นหัวใจแตกเหมือน3เส้นด้วยก็มีจิตใจที่โลเลลงไปถึงความรักก็อาจจะไม่แน่ไม่นอนเส้นหัวใจแตกเป็น3ทางตรงนี้เป็นเส้นเดินทางใหญ่เห็นได้ว่าเป็นคนมีเส้นเดินทางมีน้ำหนักเส้นหนาจึงแทนด้วยชีวิตเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ตลอดข้างในเส้นมันก็มีเป็นเส้นแตกหุ่นวิ่งเต้นเนาะเป็นแตกอยู่ข้างในเป็นเครื่องหมายของการไปหลายๆที่หลายๆทางต่อกับเส้นเดินทางจากขาไม่เดินทางอะไรเลยที่เดินทางเรียกว่าชีวิตก่อนช่วง30จะลำบากเพราะว่าเส้นวาสนาตรงนี้ขาดแต่มาข้างบนจะมีวาสนาจากเส้นสมองตั้งแต่31ขึ้นมาก็จะดีขึ้นมาในวาสนาขาดช่วงเส้นสมองเป็นเกาะอย่างนี้ก็เป็นโรคเครียดความคิดไม่แจ่มใสนะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันได้ถ้าอายุมากตรงนี้ก็มีเส้นเกาะจากเส้นชีวิตเป็นเกาะที่อยู่ในโค้ชชีวิตด้วยอันนี้ก็เมื่อร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่โรคก็มาเมื่อนั้นเป็นเส้นเครื่องหมายโรคอยู่ในโค้ชชีวิตหมายถึงว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกเมื่อร่างกายภูมิคุ้มกันต่างก็จะโดนทันทีสองเป็นโรค เกี่ยวกับทางคอเจ็บคอ
ไอเป็นเลือดอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่โรคเกี่ยวกับทางระบบทางเดินหายใจทางช่วงคอเมื่อเป็นเกาะแบบนี้เป็นคนแล้วต่อเป็นวาสนาแบบนี้ด้วยจึงเป็นวาสนาลำบากตอนนี้ลำบากด้วยการมีโรคภัยให้เจ็บวาสนาเป็นวาสนาการค้าแต่ว่าแต่ก่อนจะทำค้าขายมาด้วยเพราะวาสนาได้กับเส้นพุทธตรงๆเพราะเส้นพุทธออกมาเส้นค้าขายออกจากเส้นวาสนาแต่วาสนาที่เป็นวาสนาค่ะคือเราทำแล้วก็คือเหมือนล้มลุกไปแต่ยังบอกที่ว่ามือเนี่ยมีวาสนาข้างล่างเนี่ยบอกว่าจะบอกว่าเจ๊งบอกว่าขาดทุนบอกว่าลำบากแต่ข้างบนเป็นวาสนาที่อยู่ตรงนิ้วกลางเห็นไหมว่าเมื่ออายุหลังๆไปนี่ก็เป็นมีกิจการเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเจ้าของกิจการเองหลายๆอย่างแต่ก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เรื่อยๆอะไรเขามีวาสนาตรงนี้มาเบรกจะพูดง่ายๆว่ามีตังค์แต่เป็นหนี้มีธุรกิจแต่เป็นหนี้เป็นเท่าแก่เป็นหนี้ถ้ามีเส้นนี้อยู่อย่างเทพโพงามเขาเส้นข้างบนก็ขึ้นแบบนี้แต่ขึ้นหลายๆแต่มีเส้นข้างล่างเบรกทำหาแล้วก็เจ๊งแต่ว่าเครื่องเส้นข้างบนมันจะหาแทนหามาให้เราหามาให้เจ๊งโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีวาสนาแบบนี้ก็คือจะเป็นคนประมาทมันเป็นของมันโดยธรรมชาติจะมีชีวิตที่คิดผิดพลาดหลายอย่างไม่ว่าเรื่องขู่เรื่องแฟนเรื่องชีวิตอะไรได้หมดมันบังคับโดยวาสนามันเองบังคับไปชนเรื่องที่เป็นวาสนาอย่างนี้เองวาสนาขาดการความมืออันนี้ก็มีเส้นเข้าช่องเป็นเส้นผู้ช่วยเข้าช่องเสียเป็นคนมีเรื่องดาวเดือดร้อนตลอดเลยตกไปสาธิตไหนไม่ขาดคนช่วยแต่ไปช่วยใครก็ถูกโกงเราไปช่วยคนไม่ดีกล่าวว่าให้เขาดีเพราะว่าเส้นข้างในที่เป็นเกาะก็คือหมายถึงว่าไปช่วยคนเลวไปช่วยคนไม่ดีก็ผิดหวังเข้าไปอย่างแล้วมันเป็นเส้นเกาะในเส้นที่เรื่องคู่ก็เห็นว่าเส้นคู่ก็ไม่ค่อยดีเห็นว่าเป็นเส้นตรงนี้ก็หักลงนะครับเวลารักใครรักจริงรักจับใจใช่แต่อีกเส้นนึงเป็นเส้นพันไปงอข้างล่างอันนี้เป็นลักษณะของการที่ว่ามีคู่จับไปในกรณีชู้สาวเราก็ผิดหวังเรื่องความรักเพราะเป็นงอลงโดนเส้นหัวใจที่เป็นเกาะดังนั้นก็ผิดหวังสูงผิดหวังเรื่องความรักแต่ทิศเป็นเส้นตั้งขึ้นดีหน่อยนะอันนี้ก็ช่วยให้มีฐานะมีดีกว่าไม่มีแต่ว่าในเส้นอาทิตย์พวกนี้จะมีเส้นมาซ้อนเป็นสามเหลี่ยมอยู่หลายๆครั้งจึงเป็นลักษณะของเงินไม่พอใช้ตลอดชีวิตแต่ว่าเป็นเส้นมาเป็นเส้นมาทำมุมแต่เป็นลักษณะของการป้องกันอุบัติเหตุทำให้เป็นคนอุบัติเหตุไม่เข้าถึงตัวเข้าถึงแต่ว่าไม่เข้าเนื้อหรือไม่บาดเจ็บว่า
เส้นสมองจะคดเห็นได้ว่าเป็นคนมีความคิดโลเลฝักแฝงหรือว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เพลงอุบายอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นคนเป็นคนมีความเส้นสมองคดเหมือนงูนะหรือว่าเรืออย่างเงี้ยต้องดูในมือตัวต้องลองดูในมือเลยว่าคดป่ะมันก็คดแต่มันคดแบบสายนี่ขาดสายเข้าสายออกสายเหมือนงูหรือว่าเหมือนอะไรที่มันวางแล้วไม่โค้งไปแนวเดียวโค้งเข้าโค้งนั้นจึงเป็นคนมีความคิดท้อถอยด้วยแต่ว่าเส้นสมองเป็นลักษณะของเส้นสมองเกินนั้นจึงเป็นคนเกินว่าทำอะไรก็อาจจะมีเหตุผลเกินอาจจะใช้อารมณ์เกินอะไรเงี้ยโดยเส้นสมองเนี่ยทำให้มีผลเป็นคนขี้เกียจได้เลยเพราะเป็นเส้นสมองไปเนินจันทร์คิดอะไรเกินวางแผนมากเกินไปไม่ค่อยปฏิบัติแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเป็นคนทำงานพวกวางแผนได้เพราะเส้นหัวใจกับเส้นสมองอยู่ห่างกันเป็นคนซึ้งซึ้งไล่มือดูยากเพราะว่าถ่ายมาก็มันเหมือนกับว่าแดดไม่ค่อยมีมั้งขาหนูเนี่ยเปลี่ยนรูปไม่ไปเปลี่ยนรูปมันไม่ยอมไปเลยไปค้างก็นั่งเปิดรูปใหม่ก็มาดูมือขวาเป็นวาสนาเนินจันทร์นะฮะอันนี้หาเงินง่ายแต่ว่าวาสนาเนินจันทร์แทนด้วยผู้ช่วยจึงมีเป็นคนเกิดมาเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ว่าวาสนาเป็นเส้นเล็กเส้นบางเหมือนเส้นได้แต่วาสนาที่บางเป็นเส้นได้พวกนี้จะดีจะไม่ค่อยต้องออกแรงเพื่อได้ได้ตังค์หรือทำงานนิดๆหน่อยๆไม่ต้องตากตำก็ได้ตังค์อย่างเงี้ยแต่ว่าวาสนาบางเป็นเส้นบางมากที่เกิดจากเงินตังค์คนที่มีเส้นวาสนาบางๆก็จะถือว่าโชคดีดีกว่าเส้นหนาบางทีเส้นหนามันก็แล้วแต่ว่ามันเส้นองค์ประกอบเส้นอื่นๆเป็นไงด้วยขึ้น2เส้นครับมีวาสนาแบบนี้ก็มีผู้ประถมนะอันนี้ก็เกิดมาในครอบครัวคนมีตังค์อยู่ในมือปฏิบัติไม่มือปฏิบัติก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอันนี้วาสนาเนินจันทร์นะหาเงินง่ายแต่หาเท่าไหร่ก็หมดโอกาสได้คู่ต่างชาติก็สูงแล้วก็วาสนาตรงนี้ก็ขึ้นจากไปตรงนิ้วกลางเป็นหลายเส้นมากมีธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เส้นเดินทางชนกับเส้นวาสนาอันนี้เดินทางแล้วได้เดินทางแล้วไปทำงานอันนี้เชื่อมโยงเดินทางแล้วได้ตังค์เดินทางแล้วไปเป็นวาสนาวาสนาหาเงินง่าย
แต่ว่ามีวาสนาจรเป็นเส้นเล็กๆบางๆด้วยตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่16-17ก็มีละแต่ว่ามีเงินใช้มาตลอดแต่ว่าเป็นเส้นตั้งขึ้นเล็กๆเป็นวาสนาจรเล็กๆตลอดขึ้นเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะขึ้นแซมเส้นชีวิตมาตลอดแล้วก็เส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบทำให้เราเกิดในครอบครัวที่มีฐานะหรือว่าเราไปทำงานไปเจอเจ้านายที่ดีหรือว่าไปเจอสังคมที่พามาให้เราร่ำรวยก็จะเป็นเส้นลาบมีเพื่อนเป็นคนรวยก็ได้ว่าก็ครอบครัวฉันเป็นเกิดมาจากชั้นกลางพ่อแม่เป็นคนชั้นกลางมีทางมีตังมีฐานะมีบ้านมีรถได้สบายเพราะว่าเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบเวลาไปเจอคู่ก็มีตังนะเพราะคุณเรียกว่าศาสนาเนื่องจันมีเขาก็อยากเอ็นดูเองในมือตรงนี้ก็จะมีเส้นหลักฐานจากเส้นหลักฐานเกิดขึ้นเส้นหลักฐานเกิดขึ้นเป็นเส้นยาวนะมันก็จะกลายเป็นวาสนาเป็นเส้นวาสนาเป็นคล้ายๆเส้นวาสนาจะออกไปทางเส้นเนินอาทิตย์แล้วก็เหวี่ยงออกมากลับมาที่เนินออกไปเป็นเส้นวาสนาอันนี้ก็จะมีลักษณะของเหมือนมีกิจการเป็นหลักเป็นแหล่งอาจจะเป็นจากครอบครัวเลยก็ได้ที่มีไว้ให้แล้วเพราะว่าเป็นจากเส้นหลักฐานเหมือนกับเกิดมาก็มีเลยแต่ว่าเส้นมันปฏิปต่อตรงนี้นะฮะถ่ายมาไม่ชัดรู้ว่าต่อกันแบบนี้หรือเปล่าเส้นสมองเป็นเส้นสมองตรงจะเห็นได้ว่าเป็นมีนิสัยค่อนข้างตรงเหมือนมันๆครับในมือปฏิบัตินิสัยออกแข็งๆทำไมเอาแต่ดื้อรั้นเป็นประจำนิสัยเป็นประจำสันดานเดี๋ยวนิสัยดื้อรั้นไม่ฟังใครเป็นนิสัยประจำของเจ้าของมือถ้าหัวใจเป็นเกาะก็มีความรักก็มีปัญหาเป็นเกาะเล็กๆเหมือนเม็ดตาเนี่ยทำให้มีปัญหาแล้วก็เส้นชีวิตพอหลังๆมาก็เป็นเส้นชีวิตเริ่มยุ่งๆหรือว่าบางทีเราแก่ตัวไปก็จะเหนื่อยมากขึ้นเพราะตรงนี้เริ่มแตกเป็นฝอยๆอายุเริ่มไปเข้าไป40ยิ่งยุ่งกว่านี้ข้างล่างมันเส้นหลักฐานมันจะเป็นเส้นลาบอันนี้พวกนี้เป็นเครื่องหมายร้านค้าทั้งหมดแล้วก็เส้นวาสนาตรงนี้ก็เป็นวาสนามาจากเป็นเส้นว่าตรงนี้เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นที่แทนกิจการที่มาจากหลักฐานแล้วก็ต้องเป็นกิจการที่มาจากแบบอาจจะเป็นมรดกก็ได้หรืออาจจะลืมตาอ้าปากมามีเลยก็ได้เพราะเส้นนี้ก็เคยเจอในคนที่แบบเกิดมาแล้วก็พ่อแม่มีร้านค้าไหมแล้วก็มีลูกน้องไว้แล้วด้วยมีลูกน้องมีลูกจ้างมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นเส้นเชิงเนี้ยมันยาวเลยเนี่ยแล้วมันเป็นวาสนาตีล้อมออกหลบลำบากด้วยเลยไม่ลำบากแต่ในว่ามือขวาต่างกับมือซ้ายต่างกันลิบลับตรงที่ว่าไอ้เส้นวาสนาเส้นในมือปฏิบัติให้ในมือปฏิบัติดีกว่าแต่ว่าในมือก็อาจจะทำอะไรเองให้มันชิบหายอ่ะครับมือลิขิตอ
ตัดสินใจผิดพลาดหลายหลายอย่างในชีวิตเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจรักโง่ซื่อเห็นว่าสโลปลงมาดูยากวะนะเส้นหัวใจสโลปลงนะเต้นใจโง่ซื่อมีความรักแบบเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ใช้สมองแล้วใช้ใจรักอย่างเดียวถ้าความรักก็ถูกหลอกลวงมักถูกลวงไม่เพศตรงข้ามเสียเป็นผู้หญิงก็ลวงให้เสียตัวเป็นผู้ชายก็ลวงให้เสียตังค์ผู้หญิงบางคนก็เสียตัวทั้งเสียตังค์มีเพื่อนฝูงมักก็เสียเปรียบเพราะเราใจดีใจอ่อนเนี่ยใครเห็นอะไรก็สงสารไม่หมดก็ดูเส้นจรอายุ35ก็ในช่วงอายุ35นะ34ก็ได้ลงทุนอะไรสักอย่างปลูกบ้านปลูกที่อยู่ขึ้นมาหรือว่าโยกย้ายถิ่นฐานเลยเพราะเป็นเส้นย้ายใหญ่ย้ายเพราะการงานมาลำบากก็แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันตัดเส้นวาสนาช่วงนี้ทำให้มันบาดก็มีเส้นคู่เข้ามาช่วงอายุ35ตอนอายุ34เนี่ยย้ายมา34 35ช่วงนี้ก็มีคู่เข้ามาแต่คู่มีเส้นแตกอยู่ข้างในนะฮะคู่นี้มีแฟนแล้วนะฮะภายในเส้นมีเส้นแตกอย่างนี้ถ้ามองไม่ผิดถ้าลูกไม่ผิดนะมีเส้นแตกข้างในก็ไปมีคู่แต่คู่เขามีแฟนแล้วนี่ไงเป็นกิ๊กเขาไปแอบปีอะไรครับเป็นเส้นคู่เข้ามาแต่เขามีเมียแล้วแต่เขายังเลิกไม่สนิทช่วงนี้ช่วงทั้ง3637มีเส้นเข้ามาถ้าเป็นแบบตัดจากเนินสุขตัดเส้นชีวิตก็เห็นมีบางสำนักบางตำราเรียกว่าเป็นเส้นหลงผิดไปข้างล่างก็มีเราไปเจอคู่ตอนสี่
มาณนี้กลับมาดูมือขวาในมือดูยากจริงเขาก็ถ่ายไม่เป็นน่าจะถ่ายผมว่าไม่ส่งวิธีการถ่ายไปให้ดูก็บอกไม่รู้มีเส้นย้ายเกิดขึ้นบ่อยๆนะเส้นลงทุนเกิดขึ้นบ่อยๆตั้งแต่3 4 3 5ยิงมา3 2ก็มีแต่ว่าเส้นคู่เข้ามาก็เป็นแตก2เส้นถ้าเป็นเส้นคู่แตกๆเงี้ยก็คู่เข้ามาผมมีแฟนแล้วแอบเมียมาหาเลยรอข้างล่างเห็นไหมแอบเมียมันมีเส้นตัดในเส้นในเส้นเรื่องคู่ก็เป็นเกาะข้างในได้คู่ไม่ค่อยดีหรือมีทัศนคติเรื่องคู่ไม่ดีเป็นเจ้าของมือด้วยจริงๆก็ทายเป็นทายเป็นมีทัศนคติในเรื่องคู่ที่ไม่ดีตรงริมมือนิ้วก้อยเป็นเส้นเกาะนี่ก็ถ่ายมาไม่เป็นพวกจะถ่ายยังไงในรูปที่มาทั้งหมดเนี่ยใช้ได้แค่2ในรูปที่พี่เอามาก็ไม่ได้ดีเท่าที่ดีอันนี้ก็มีร้านค้าเป็นเส้นลาบตอนอายุปั้นปลายก็เป็นมีเงินใช้อยู่ในบ้านเฉยก็มีเงินใช้อยู่เฉยก็มีเงินใช้เส้นลาบก็มาดูดวงโหราศาสตร์ก็ลายมือดูยากใช้โหราศาสตร์ดูถ่ายมาไม่ดีแล้วก็นาเกิดพิจิกคนเกิดพิจิกจะเป็นโอกาสที่จะลุ่มหลงมัวเมามีสิ่งเพราะราศีพิจิกก็ถ้าเป็นราศีแห่งมรณะมันเป็นตามความหมายของมันนะลัคนานะฮะอยู่พิจิกมีดาวนะฮะอยู่พิจิกดาวก็มีพฤหัสบดีอยู่นะมีมฤตยูอันนี้ให้ผลดีในเรื่องการเป็นหมอดูนะมีดาวหมอดูอยู่มีพฤหัสบดีกับมฤตยูเป็นได้เลยแล้วก็ถ้ามีจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องนี่เป็นหมอดูลายมือที่แบบ502อะไรเงี้ยเป็นได้อันนี้แค่บอกนะเห็นได้ว่าดาวจันทร์ปัตตานีเนี่ยทำให้เป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวเรื่องความรักนะชอบคู่รูปงามไอ้2กับ5เนี่ยทำให้ได้คู่โดยไม่ได้แต่งงานคือได้เสียไม่เคยเสียขันหมากนะมีสองท่าอ
ดาวประจำตัวก็อังคารนะอังคารไปอยู่ไหนอังคารอยู่ไหนวะเลขสามอยู่ไหนอ๋อพันธุ์แต่ตัวเองไปตัวเองเกิดมามีหลักมีฐานเกิดมาอาจจะมีญาติพี่น้องเองเกิดมาพร้อมกับพันธุ์มีญาติพี่น้องมีเผ่าพันธุ์มีบ้านมีที่อยู่ไม่งั้นเส้นหลักฐานไม่ขึ้นมาชัดหรอกเส้นหลักฐานขึ้นมาเป็นเส้นวาสนาเลยแต่ว่ามีอลีเข้ามาอยู่ด้วยอลีเข้าไปอยู่ในพันธุ์ญาติพี่น้องอาจจะมีหนี้มีสินหรือไม่ถูกชะตากันเป็นหนี้จากบ้านที่อยู่พ่อแม่เป็นหนี้ก็ได้อลีพันธุ์ดูฐานะการเงินนะฐานะก็กระดุมพระกระดุมพระก็มาอยู่กระดุมพระดาวพฤหัสบดีนะกระดุมพระนะก็ดาวพฤหัสบดีมาอยู่นี่มาอยู่กับตัวเองฐานะได้กับตัวเองมีเงินใช้ได้กับตัวเองนะมีเกิดมาก็มีฐานะเลยเพราะว่าเกิดมาปุ๊บฐานะมาอยู่กับตัวเองเลยคือเกิดมามีลัคนาก็ดาวการเงินมาอยู่กับตัวเองเลยเกิดมาปุ๊บก็มีฐานะมอรอไว้ให้เลยแล้วก็เกิดมาปุ๊บก็มีโชคลาภเป็นคนมีเสน่ห์มีผู้ชายมารักมาชอบเราพระปุตตะมาอยู่กับตนปุตตะมาอยู่ตอนหนุ่มปุตตะมาถึงเด็กเจ้าชะตาก็จะ เป็นคนล่าเริงนะมีคนมารักมาชอบอยู่เนื่องนะหรือมีบุคลิกออกไม่ค่อยแก่ก็ได้ดูเด็กยังติดเล่นอยู่เรื่องการหารายได้ลาภะนะลาภะไปอยู่สหัสชาติมีกิจการการเงินการทองได้มาจากการติดต่อสื่อสารหรือค้าขายตัวเดียวกันครับลาภะแล้วก็กรรมะไปอยู่ตัวกรรมะไปอยู่ด้วยนะการงานประจำเป็นรายได้นะมีกรรมะลาภการงานประจำเป็นรายได แต่ว่ามีมอนนะมาอยู่ในกระดุมพักนะอ
เฮ้ยดูผิดบ้าอยู่ไอ้ตาเสียมีวินาศมาอยู่สาชะดูเสียของเลยโหราศาสตร์ไทยบ้าจริงเปลี่ยนตรงมันนะเราไปดูเกษตรดาวศุกร์เป็นอยู่กันทั้งนั้นวินาศมาอยู่สาชะอันนี้ก็พัดพากจากเพื่อนฝูงไม่ค่อยมีเพื่อนแท้นะเป็นคนมีปัญหาในการเข้าสังคมวินาศาชักนะแล้วก็กรรมะวินาศวินาศเข้ากรรมะอาชีพการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปทำเป็นอาชีพของตัวเองทำเป็นลูกจ้างใครไม่ค่อยได้เหมือนกันวาสนาธุรกิจส่วนตัวไม่เยอะนะกรรมวินาศนะปัตตานีเข้ามาอยู่กับกรรมะได้คู่จากที่ทำงานจะได้คู่เพราะการงานก็ได้ย้ายงานมาแล้วก็มาเจอคู่ย้ายถิ่นฐานมาทำงานแล้วมาเจอคู่ปัตตานีมาอยู่กรรมะมีสุภาเข้าไปอยู่ในปัตตานีมีได้คู่ดีว่าคู่เป็นคนดีอันนี้ก็อันนี้ย้อนแย้งกับลายมือพอดูดวงไทยย้อนแย้งเหมือนกันบางทีสุภะไปอยู่กับก็เหมือนสุภาเล็งตัวเองทำให้ไปเดินทางไกลมรณะไปอยู่กระดุมพระสร้างฐานะได้การสร้างฐานะช้ามีลำบากมีความยากลำบากอีกประการหนึ่งมีมรดกเป็นฐานะนะครับมรณะคือได้จากของคนตายนะแต่กระดุมพระได้กระดุมพระได้กับตัวเองแต่ว่ากระดุมพระเนี่ยเป็นมหาจักรหมายถึงว่าเพื่อสวัสดีเป็นมหาจักรจะได้มาก็ด้วยความมุ่งมานะพยายามนะได้มาด้วยฤทธิ์ด้วยเดชของเองด้วยความสามารถขยันเอามหาจักรฐานะได้ตัวเองได้มาจากการดิ้นรนเอาลาภะมาอยู่กระดุมพระอันนี้ก็ลาภะคือรายได้รายได้มาสร้างฐานนะถ้ามีโครงสร้างลาภะมากระดุมพระหรือกุ้งกระดุมพระลาภะพวกนี้จะเป็นพวกลงทุนบางทีจะเป็นคนลงทุนให้ได้ฐานนะแล้วก็ฐานะนั้นไปเกิดเป็นรายได้ก็จะมีโครงสร้างดาวอ
ในดวงก็มีดาวเสาร์อยู่วินาศนะดาวเสาร์อยู่วินาศสาชะไปอยู่วินาศสาชาไปอยู่นี่นะเป็นคนไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนมีเพื่อนน้อยเก็บตัวดาวเสาร์ยูวินาศก็แก่ตัวไปแล้วก็ออกไปทางศาสนาด้วยนะเพราะวินาศมันเป็นภพภูมิก่อนตายหรือว่าก่อนจะนิพพานอะไรแล้วแต่ภพภูมิสุดท้ายแต่เห็นมีพวกตำราอ่านคือเขาบอกว่าถ้าดาวเสาร์เป็นอุดอยู่ในเวรวินาศแล้วดาวเสาร์เป็นอุดตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์ผมก็งงถ้าอ่านตำรามาให้ฟังงงเหมือนกันนะดาวเสาอยู่วินดาวเสาอยู่วินาดาวเสาเป็นอุดตายแล้วขึ้นสวรรค์เราก็ไม่รู้ว่าตายขึ้นสวรรค์เพราะอะไรเพราะเขียนไว้เนี่ยว่าน่าจะอ่านแล้วก็เป็นดาวเสาเห็นบอกว่าทุ่มเทเรื่องศาสนาตอนอายุมากไปซ่อมวัดธงพันธ์ในปัตตานีมันก็ในปัตตานีก็จะมีดาวเกตอยู่ความจริงก็มีมฤตยูอยู่ในตนุเป็นคนหัวไวทำอะไรบางทีก็แปลกๆไปเพราะมีดาวมฤตยูถ้าดาวมฤตยูเล็งกับดาวจันทร์ให้ส่งผลถึงดาวจันทร์ด้วยก็ทำให้จิตใจไม่แน่ไม่นอนไปทำให้ความรักมันเสียไปด้วยเรื่องคู่เรื่องความรักมีมากแต่เห็นว่ามีคู่ดาวมีคู่สามนะมีสามหกเรื่องความรักก็ไม่เบาเป็นผู้หญิงมีสามหกก็มีความรักได้ง่ายมีความใคร่ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นดาวเครื่องเพศทั้งคู่ทั้งคู่มันเรื่องความรักก็ประมาณนั้นตกเป็นที่ระบายใครระบายใครก็ไม่รู้เรื่องคู่ก็ไอ้เงี้ยก็ได้ไม่แต่งงานกันเพราะมีสองห้าอยู่ก็ดูอย่างเงี้ยนะก็ลายมือดูยากถ่ายมาก็ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้แค่2รูปไอ้รูปที่ใช้ได้2รูปก็แสงก็น้อยเหมือนเนี่ยเนี่ยถ่ายมาตอนเมฆเยอะแบบนี้แล้วก็มือเป็นเส้นบางด้วยเส้นที่บางเส้นมันบางมันในนั้นนะดวงก็เวลาเกิดก็ตรง
ตามใบสุทธิบัตรแต่เป็นคนเกิดลัคนาอยู่ในนวางที่เป็นราหูคือเกิดราศีพิจิกแล้วดูอุปนิสัยนะคือลัคนาอยู่พิจิกพิจิกมันก็อังคารนะอังคารเป็นบาปนี่ฝ่ายจริงก็เป็นคนออกเหมือนนักเลงเหมือนเอาดื้อรั้นเอาแต่ใจนะลัคนาในพิจิกแล้วในลูกนวางก็ไปอยู่ในกุมอีกอ่ะกุมมันก็เป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ออกจะไม่ออกจะนักเลงไปหน่อยอะไรเงี้ยออกจะไม่ฟังใครเป็นอิสระเกินไปอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกแล้วก็ถ้าดูจันทร์กำเนิดจันทร์กำเนิดก็อยู่โจโลนะก็ถ้าแบบทายนิสัยนะก็เป็นคนเหมาะกับทำงานฉกฉวยหรืองานที่แบบว่าใช้ไหวพริบปฏิภาณเกิดเลิกโจโลพอมันเป็นเลือดจอโลก็ถ้าเป็นดาวจันทร์ในเลือดจอโลเราก็จะเจอผู้หญิงที่เหมือนโจรมาอยู่กับเราโดนแกล้งจากเพศหญิงประมาณนั้นแล้วเดานะมาดูแบบนี้แล้วก็ค่อยมาคุยอยู่ต่างประเทศแน่เลยเพราะว่าคุยยากเพราะว่าขนาดว่าจะส่งลายมือก็ล่อเข้าไปต้องหลายวันอ่ะนะ